ัดไปโดย Yamaha กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Sport Mafia ค่ะหากเรานึกถึงบุคคลที่ทั้งโลกต่างยกย่องให้จารึกชื่อของเขาลงในประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในวงการความเร็วอย่างการแข่งขันรถสูตร1ชิงแชมป์โลกหรือฟอร์มูล่าวันคงหนีไม่พ้นมิชาเอลชูมาเกอร์แห่งทีม Ferrariแต่เมื่อ5ปีที่แล้วทั้งโลกต้องช็อกจากอุบัติเหตุที่ทำให้เขาต้องนอนรักษาตัวและยากที่จะหายแล้วก็กลับมาสู่สนามแข่งอีกครั้งหนึ่งแต่ในวันนี้ตำนานกลับมาอีกครั้งในรูปแบบใหม่นี่คือชายที่สร้างประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการความเร็วการแข่งขันรถสูตร1ชิงแชมป์โลกการแข่งขันรถระดับสูงที่แข่งกันด้วยความเร็วสูงถึง380กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีคนติดตามมากกว่า600ล้านคนจากทั่วโลกเขาคือแชมป์โลก7สมัยชาวเยอรมันที่ทุกคนต้องรู้จักมิชาเอลชูมาเคอร์แห่งทีม Ferrari หลายคนเชื่อว่าเอ่ยคำว่า F1 180จากทั่วโลกต้องนึกถึงเขาคนนี้หนึ่งในผู้ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในวงการกีฬาสร้างรายได้เฉลี่ยต่อปีถึง 1,300 ล้านบาททำให้เขามีทรัพย์สินรวมกว่า 27,000 ล้านบาทแต่จากอุบัติเหตุเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเราอาจไม่ได้เห็นเขาในสนามประลองความเร็วอีกแล้วแต่เราอาจได้เห็นตัวแทนที่มี DNA เดียวกับเขามิกชูมาเคอร์ลูกชายคนเล็กวัย19ของเขาที่จบทั้งหลักสูตรในการแข่งรถสูตร4หรือ F4 และการแข่งขันรถระดับ F3จนได้เลื่อนมาสู่สนามแข่ง F2และล่าสุดนอกจากที่เขาจะมาสานต่อตำนานของพ่อเขาในวงการความเร็ว Ferrari ยักษ์ใหญ่สังกัดทีมเก่าของพ่อก็ได้เห็นพรสวรรค์ของมิกจนกระทั่งดึงเขาเข้าร่วมโปรแกรมนักขับเยาวชนของทีมและยังให้เขาเป็นนักขับทดสอบ F1 อีกด้วยราวกับฝันที่เป็นจริงสำหรับบรรดาแฟนวงการ F1 ที่อยากได้ยินคำว่าชูมาเคอร์ในวงการ F1 อีกครั้งและแม้ว่าทั้งโลกจะจับตาทุกฝีก้าวของมิกเพื่อไปเทียบรอยของตำนานอย่างพ่อของเขามิกก็จะตอบสั้นๆว่าผมรู้ว่าทุกคนจะเอาผมไปเทียบกับพ่อพ่อก็คือพ่อสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผมคือผมอยากแข่งและที่สำคัญที่สุดแชมป์โลก F1 คือเป้าหมายของผม